สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาที่อำเภอประคลชัยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับปราสาทเมืองต่ำก่อนว่าปราสาทเมืองต่ำเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นชื่อเดิมนะแต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้นะคะเพราะความเข้าใจว่าปราสาทแห่งนี้เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในที่ต่ำนะคะกว่าเขาพนมรุ้งนะคะเมื่อเทียบกับพนมรุ้งซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่สูงนะคะดังนั้นปราสาทเมืองต่ำน่าจะเป็นศาสนสถานนะคะในศาสนาฮินดูลัทธิไสยวนิกายนะคะเนื่องจากได้มีการขุดพบศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระศิวะนะคะเทพเจ้าสูงสุดในลัทธิไสยวนิกายนะคะในบริเวณปราสาทประธานนะคะแล้วก็ส่วนพระวิษณุนี่น่าจะได้รับการนับถือในฐานะเทพเจ้าชั้นรองนะคะเพราะภาพสลักส่วนมากในปราสาทแห่งนี้เนี่ยนะคะสลักเรื่องเกี่ยวกับการอวตารของพระวิษณุนะคะปราสาทเมืองต่ำเนี่ยสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16นะคะหรือตรงกับศิลปะแบบบาปวนตอนต้นความสำคัญของปราสาทแห่งนี้นะคะลดลงในราวพุทธศตวรรษที่18แล้วก็ถูกทิ้งร้างในที่สุดจนกระทั่งเมื่อ 50-60 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านจากจังหวัดราชสีมาสุรินทร์และอุบลราชธานีจึงได้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณแห่งนี้หรือกลุ่มชาติพันธุ์มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกลุ่มชาติพันธุ์กุยแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เขมรนะคะที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้แล้วก็มีการเข้ามาจนตั้งรกรากถิ่นฐานที่ปราสาทเมืองต่ำจนถึงปัจจุบันนะคะไม่กรอกชื่อแล้วใช่ไหมคะใช่ไม่ใส่เครื่องหมายผิดแน่นอนแล้วชื่อกลางอันนี้กฐินพระราชทานนะนี่กฐินพระราชทานแม่ใส่ให้หนูหน่อย50บาทหมดแล้วเหรอเอาเจ็บหัวก่อนสาธุสาธุอันนี้ร่วมทำกฐินพระราชทานนะคะแต่ก็จะมีกฐินพระราชทานเนี่ยข้าพเจ้าขอทำบุญตอนนี้ส่งถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพี่คุณน้องแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นะคะผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งปวงทำบุญกฐินพระราชทานส่วนตรงนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นส่วนที่ตั้งไว้อยู่หน้าปราสาทนะคะแต่ว่าเป็นส่วนที่น่าจะสร้างขึ้นมาใหม่นะเป็นตัวจำลองนะคะปราสาทประธานของปราสาทเมืองต่ำนะคะถ้าเวลาใส่ตัวจั่วตรงนี้ลงไปเนี่ยความงดงามของปราสาทก็จะมากขึ้นนะคะถือว่าเวลาเราจะเข้าไปนมัสการเทพเจ้านะคะเราก็จะดูที่หน้าบันแล้วก็การแกะสลักลวดลายก็จะเป็นพระศิวะทรงโคนนทิหรือพระวิษณุหรือพระพรหมหรืออาจจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะพบเจอนะคะในแต่ละบันเนาะแล้วก็พระวิษณุกรรมนะคะเทพเจ้าที่เป็นลักษณะของการนั่งชันเข่านะคะนั่นถือว่าเป็นพระวิษณุกรรมปราสาทเมืองต่ำนี้นะคะก็ดิฉันเองก็มาเที่ยวบ่อยมากนะคะเวลามาที่นี่ก็จะมาเที่ยวบ่อยมากอะไรมากนะคะก็จะแวะมาทุกครั้งนะคะมา10ครั้งก็จะมาถ้ามีโอกาสได้ก็จะมาเที่ยวทั้ง10ครั้งเพราะสมัยแต่ก่อนเราเป็นเด็กเนี่ยกว่าจะได้ไปไหนแต่ละทีเนี่ยมันยากมากแต่เดี๋ยวนี้คือเรามีโอกาสนะคะเรามีรถเราอยากไปไหนเราก็ไปได้ก็เลย อยากจะมาบันทึกภาพนะคะแล้วก็การเที่ยวการเดินการอะไรการไปในที่ต่างๆในแต่ละวันที่เราไปเนี่ยก็อยากจะเอามาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะดิฉันคิดว่าปิดจมูกนี่มันไม่สวยเลยค่ะมันเห็นความสวยของดิฉันน้อยลงดิฉันรู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่าปิดบังความสวยดิฉันหมด
อันนี้เป็นบริเวณของปราสาทเมืองต่ำนะคะก็จะมีการทำความสะอาดแล้วก็นุ่นตัวปราสาทนะคะนุ่นตัวปราสาท